ในช่วงโยคะบำบัดวันนี้ค่ะตั๊กจะชวนมาบริหารข้อต่อต่างๆของร่างกายแบบทั่วร่างกายตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยค่ะเหมาะสำหรับนักกีฬาค่ะรวมถึงคนที่จะฝึกโยคะต้องวอร์มร่างกายก่อนนะคะก่อนที่จะฝึกค่ะเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ค่ะกับการออกกำลังกายต่างๆได้อีกด้วยนะคะเริ่มต้นเลยนะคะนั่งในท่าสบายๆค่ะเท้าขวานะคะอยู่ข้างนอกเท้าซ้ายอยู่ข้างในสำหรับการฝึกโยคะนะคะขั้นตอนแรกของการฝึกเนี่ยก็อาจจะกำหนดการหายใจก่อนค่ะเริ่มต้นจากการหายใจเข้านะคะลึกหน้าท้องพองขยายค่ะหายใจออกยาวหน้าท้องแฟบนะคะสัก3รอบลมหายใจวางมือสบายๆไว้ที่บริเวณหัวเข่านะคะหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกยาวใครที่อยากจะมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นก็สามารถหลับตาได้นะคะตอนนี้เมื่อเราสามารถกำหนดจิตนะคะด้วยลมหายใจได้แล้วเราก็จะเริ่มบริหารข้อต่อต่างๆของร่างกายเริ่มตั้งแต่บริเวณคอนะคะหายใจเข้าค่ะเงยหน้าขึ้นเวลาที่เราเงยหน้านะคะเราจะยืดคางออกไปนะคะเราจะไม่ใช้วิธีการพับคอนะคะเพราะว่ากระดูกข้อต่อของคอเนี่ยอาจจะเกิดการกดทับได้นะคะยืดคางไปค่ะหายใจเข้ายืดคางเงยหน้าขึ้นหายใจออกก้มศีรษะลงคางชิดอกนะคะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกเอียงคอไปทางด้านขวาค่ะยืดทางด้านซ้ายนะคะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกเอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายถ้าใบหูนะคะติดหัวไหล่ได้ติดไปเลยหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกหันค่ะเอียงคอมองไปทางด้านขวามองข้ามไหล่ขวาไปค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายไปนะคะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางข้อต่อนะคะบริเวณช่วงคอเนี่ยเป็นข้อต่อเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยอยากจะให้เคลื่อนไหวช้าๆเบาๆนะคะอย่ารุนแรงเพราะอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ต่อไปค่ะยื่นมือมาข้างหน้านะคะเราจะบริหารข้อมือค่ะด้วยการหมุนข้อมือเข้านะคะ5รอบแล้วก็หมุนข้อมือออก5รอบกำนะคะนิ้วโป้งไว้ข้างในกำทั้ง5นิ้วไว้หมุนค่ะหมุนเข้า5รอบนะคะ1 2 3 4ครบ5รอบแล้วหมุนออกอีก5รอบค่ะครบแล้วนะคะนำมือมาแตะไว้ที่บริเวณหัวไหล่ค่ะเราจะหมุนหัวไหล่กันบ้างนะคะหมุนค่ะไปทางด้านหน้าให้ศอกนะคะบริเวณด้านหน้าชนกันนะคะแล้วก็หมุนไปทางด้านหลังค่ะให้บริเวณข้อมือนะคะทางด้านหลังชนกันขอ5รอบนะคะหมุนเข้า5รอบหมุนออกอีก5รอบข้อศอกชนกันนะคะหมุนกลางออกไปทางด้านหลังให้ข้อมือชนกันด้านหน้าข้อศอกชิดกันข้างหลังข้อมือชนกันครบ5รอบแล้วหมุนกลับอีก5รอบนะคะเสร็จแล้วค่ะยกมือพนมสูงหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกค่ะวางมือขวานะคะไว้ทางด้านข้างของลำตัวแล้วค่อยๆลดสอดลงค่ะยืดลำตัวทางด้านซ้ายนะคะเงยหน้าขึ้นค่ะพยายามผลักลำตัวอย่าก้มตัวมาทางด้านหน้าแบบนี้นะคะจะไม่ได้ประโยชน์นะคะค่อยๆยืดลำตัวแล้วผลักลำตัวขึ้นด้านบนค่ะให้ยืดสี่ข้างทางด้านซ้ายนะคะหายใจเข้าค่ะยกมือพนมสูงหายใจออกวางมือซ้ายค่ะไว้ด้านข้างลดสอดลงนะคะยืดลำตัวทางด้านขวาค่ะเงยหน้ามองขึ้นข้างบนพยายามนะคะอย่ายกสะโพกขึ้นมากดสะโพกไว้ค่ะยืดลำตัวพยายามเปิดตัวทางด้านหน้าขึ้นข้างบนหายใจเข้าค่ะยกมือพนมสูงหายใจออกวางมือซ้ายไว้ที่เข่าขวาแล้วหายใจเข้าอีกหนึ่งทียืดลำตัวขึ้นหายใจออกค่ะวางมือขวานะคะไว้ทางด้านหลังบิดลำตัวค่ะทางด้านข้างแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปหายใจเข้าค่ะยืดลำตัวขึ้นสูงๆเลยนะคะหายใจออกค่ะวางมือขวาไว้ที่หัวเข่าทางด้านซ้ายหายใจเข้าอีกหนึ่งทียืดลำตัวขึ้นหายใจออกค่ะวางมือซ้ายไว้ทางด้านหลัง
ทวิดบิดลำตัวค่ะมองข้ามหัวไหล่ทางด้านซ้ายไปหายใจเข้าค่ะยกมือพนมสูงหายใจออกค่ะวางมือไปทางด้านหน้านะคะเราจะยืดหลังแล้วก็ยืดข้อต่อสะโพกนะคะแล้วค่อยๆเดินมือค่ะไปทางด้านหน้านะคะแล้วก็วางศีรษะลงที่พื้นค่ะพยายามกดนะคะสะโพกให้ติดกับพื้นไว้อย่าให้ยกตามขึ้นมานะคะหายใจเข้าค่ะยกลำตัวขึ้นคราวนี้เราจะนำมือนะคะไปวางไว้ทางด้านหลังห่างจากลำตัวประมาณ1ฝ่ามือหมุนข้อมือนะคะหันนิ้วทั้ง5เข้าหาลำตัวหายใจเข้าค่ะยืดลำตัวขึ้นหายใจออกยกสะโพกค่ะขึ้นยกลำตัวขึ้นนะคะยืดสะโพกด้านหน้านะคะข้อต่อสะโพกต่างๆหายใจออกลดตัวลงกลับขึ้นมานะคะต่อไปค่ะเราจะยืดในช่วงของขาบ้างนะคะยืดขามาทางด้านหน้าค่ะยกเข่าทั้งสองข้างขึ้นนะคะวางมือหันนิ้วทั้ง5เข้าหาลำตัวเท้าทั้งสองข้างนะคะวางขนานขอบแมตนะคะอยู่ในท่าลักษณะนี้หายใจเข้าหายใจออกพับเข่าขวาและเข่าซ้ายไปทางด้านขวาค่ะลำตัวอยู่กับที่นะคะหายใจเข้ากลับขึ้นมาหายใจออกค่ะพับไปทางด้านซ้ายหายใจเข้ากลับขึ้นมาหายใจออกพับไปทางด้านขวาขอ3รอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ากลับขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะตั้งเข่าขวาทิ้งไว้วางเข่าซ้ายค่ะลงเราจะมาวอร์มนะคะบริหารข้อต่อหัวเข่ากันบ้างใช้มือทั้ง2ข้างแขนทั้ง2ข้างนะคะโอบค่ะไปข้างใต้ของหัวเข่านะคะแล้วก็ยกขึ้นมาค่ะหาขอเตะ5ครั้งนะคะจะเป็นการบริหารข้อต่อหัวเข่านะคะรวมถึงกล้ามเนื้อรอบๆข้อเข่าด้วยพยายามตั้งปลายเท้าไว้นะคะ5รอบบางคนอาจจะได้มีได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบอันนี้เป็นปกตินะคะไม่เป็นไรอย่าทำให้เจ็บก็โอเคแล้วขออีกข้างนึงค่ะทางด้านซ้ายวางขาขวาลงที่พื้นยกเข่าซ้ายขึ้นมานะคะเอามือทั้งสองข้างลอยขึ้นไปยกขึ้นมาเตะค่ะ5ครั้งครบแล้วเหยียดขาไปนะคะเราจะหมุนข้อเท้าเป็นการบริหารข้อเท้านะคะหมุนไปทางขวา5รอบค่ะค่อยๆหมุนนะคะหมุนกว้างๆเลยยืดจิกปลายเท้าลงไปนะคะแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นมาให้สุดนะคะแล้วก็หมุนกลับอีก5รอบค่ะเป็นการบริหารข้อต่อต่างๆตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านลองนำกลับไปฝึกดูนะคะรับรองว่าจะช่วยวอร์มร่างกายลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ